สนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวล้าวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีทานผุดสมเมื่อนี้มาร้านกระต่ายก็จะมาเก็บตกกล่องทายความฮักลุยใบตองเมื่อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วพอละครเรื่องนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนอวสานซึ่งเฮาก็ต้องมาลุ้นนำกันว่าลุยแฟนของรามจะได้คล้องฮักกับใบตองหรือบ่มื้อนี้เฮาย้อนไปเบิ่งจ้าห้องไห้ของใบตองกันอีกกว่าว่าเพิ่นนั้นเจ้าน้ำตาซำใดโดยเฉพาะซากอยู่ห้องหมอระหว่างใบตองกับโสภาที่ปรับความเข้าใจกันน้องใบตองเพิ่นก็ห้องไห้แค่ห้องไห้ว่าจนน้ำตาท่วมจอแต่บ่เฉพาะแต่น้ำตาออกเท่านั้นอุ๊ยตายตายน้ำมูกก็ออกมาพ่อแบบสดๆแต่น้องใบตองก็ต้องจัดการทั้งน้ำมูกน้ำตาแบบมืออาชีพนั่นก็คือการเสียบเสื้อโสภาและให้มือไหลเข้าไปในปากเลยคือเขาอย่างทุกนั้นแหละให้เก่งหัวหัวจีได้หัวละทานผู้สมมาสมสากอยู่ที่ธาตุหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นสากที่โศกใสมาลงกับโสภาแต่บรรดานักท่องเที่ยวเพิ่นบุกว่าเฮาถ่ายละครกันเพิ่นก็เข้ามาเข้าสากน้ำแบบบ่ได้ตั้งใจขนาดบ่ได้ตั้งใจได้นี่ถ้าตั้งใจสงสัยลุงกระต่ายก็คงสิบ่ได้แจ้งเกิดเพราะบรรดานักท่องเที่ยวเพิ่นแสดงได้แบบเป็นธรรมชาติเหลือเกินท่านผู้ชมมาสมสากสุดท้ายที่สาวแมวคงมาเซอร์ไพรส์นางเอกด้วยการเอาของขวัญมาให้เบิ่งสากนี้ก็ธรรมดาแต่สิ่งที่แปลกตาก็คือหน้าตาของสาวแมวคงไปเฮ็ดหยังมาคือเป็นตาย่านแท้เป็นแบบนี้บ่ต้องซื้อแล้วแหละแมวคงซื้อผีโพงดีก่อนบ่ปิดท้ายกับฉากเลิฟซีนของคู่พนางหลุยและใบตองที่ต้องหยอกใยกันแบบคู่กันแต่เบิ่งคักๆนี่มันเป็นการหยอกใยแบบคู่ฮักแบบใดมีช้างเจียนหลังอุ้มนางเอกแล้วก็แบกนางเอกหลุยเอ้ยนี่เป็นนางเอกได้นี่บ่แม่นเป่าเข้าเอาขนมเม็ดมาวางใกล้อยู่ฮัลโหลสุดท้ายมาดามกระต่ายก็ต้องปิดการเก็บตกกล่องทายความฮักลุยใบตองไปกับเทปนี้เทปหน้ามาดามกระต่ายจะไปเก็บตกกล่องทายละครเรื่องใดติดตามมาดามต่อไปเนี่ยเด้อบ๊ายบาย